คะพร้อมสามสี่แฉวับวับวับแฉวับแฉวับวับวับแฉวับมาสิเว้ยมาสิเว้ยธรรมศาสตร์มาสิเว้ยมาประกาศธรรมศาสตร์นำชัยสวัสดีค่ะชื่อทีมนะครับก็จบวิศวะสาขาเคมีนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็นอร์ทิงแฮมครับปัจจุบันผมเป็น Country Product Manager ที่บริษัท Grab Taxi ครับภูมิกฤษณราชครับจบวิศวกรรมเคมีเหมือนกันครับปัจจุบันเป็น Brand Manager ครับอยู่บริษัท RB ค่ะกรวิกากรวรกุลค่ะชื่อเล่น Dbell จบคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมค่ะเป็น Managing Director บริษัท Infinite Real Estate ค่ะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สวัสดีค่ะธัญพัฒน์ทวีธีรเศรษฐ์ค่ะชื่อเล่นชื่อวิววิวค่ะจบวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมเหมือนกันค่ะเป็นนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินค่ะสังกัดกระทรวงคมนาคมค่ะรับราชการรู้จักครับเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมเรียนกันมาครับใช่ตลกล่าเริงแล้วก็ควรอันนี้ควรจริงคือจะมีการแซวตลอดเวลาว่าแบบเราอวบเราอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีการแซวเขากลับเหมือนกันแซวอะไรครับส่วนสูง อย่างอันเนี้ยก็จะเป็นวิวใหม่ที่ไม่ค่อยได้เจอปกติเบลก็จะสูงพอๆกับเขาเมื่อก่อนผมก็จะเรียกเขาว่าบีบาลูนอะไรอย่างเงี้ยหน้าเขาจะอ้วนๆหน่อยกลมๆนี่อวบๆหน่อยครับผมจริงๆคุณพ่อหนูอะค่ะท่านเป็นวิศวะโยธาแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเท่เหมือนคุณพ่อก็เลยเลือกอุตสาหกรรมเพราะว่ามันเป็นการบาลานซ์ระหว่างการใช้เทคนิคกับมีสกิลในการสื่อสารให้คนรู้เรื่องเราเลยอยากเป็นวิศวกรที่พูดภาษาคนให้ง่ายขึ้นก็จะค่อนข้างถูกคอกับพวกเลขกับฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยในการเรียนวิศวะมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันมีคำตอบที่ถูกต้องแต่วิธีคือยังไงก็ได้มันมีหลายวิธีแล้วก็บวกกับว่าคณะนี้เป็นมีออปชันให้เราไปเรียนต่อที่อังกฤษก็เลยเลือกน่าจะคล้ายๆกันแล้วที่จริงแล้วเราก็อยากเป็นวิศวะกันมาตั้งแต่เด็กๆที่จริงวิศวะเนี่ยมันสามารถแตกแยกเข้าไปได้แบบเราจะเรียนต่อบริหารก็ได้ซึ่งผมก็เรียนมามันเป็นเบสิกที่แบบเวลาจบไปแล้วเนี่ยหางานที่ไหนก็ได้ใช่ตอนนี้ก็ทำมาร์เก็ตติ้งนี่ก็ทำคือถ้าตอนนี้สมัครบริษัทไหนไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนเขาก็จะรับวิศวะทั้งหมดไม่ว่าจะไปทำมาร์เก็ตติ้งเซลส์หรือว่าไฟแนนซ์อะไรเงี้ยเขาก็รับทั้งหมดเลยเพราะเพื่อนผมเขาก็ทำกันอยู่เหมือนกันคือธรรมศาสตร์เนี่ยเราจบธรรมศาสตร์มาเราก็ภูมิใจนะเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบดังมหาวิทยาลัยเก่าแก่อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาไปสมัครงานที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะดูก่อนโอ้ยธรรมศาสตร์ก็คือแบบดีครับแล้วก็ที่ผมมีความรู้สึกว่าด้วยที่เราจบวิศวะมาวิศวะเนี่ยเป็นวิชาที่ใครๆก็รู้ว่าเรียนยากเรารู้ว่าเรียนยากจริงๆเพราะว่าเราก็เรียนมาแล้วภูมิใจที่ผ่านมาได้แล้วตอนเราออกไปสัมภาษณ์งานทำงานเนี่ยเขาก็รู้ว่าคนนี้ผ่านวิศวะมาได้นะแล้วยิ่งเป็นวิศวะของธรรมศาสตร์หรือว่าวิศวะของนอตติงแฮมนะครับก็เป็นเครดิตอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างภูมิใจจะคล้ายกับที่ทีมคุณพูดเลยว่าส่วนหนึ่งที่ภูมิใจคือนอกจากที่เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเราก็ภูมิใจที่เราได้สามารถจบการศึกษาตรงนี้ออกมาเวลาใครถามว่าเราจบที่ไหนเนี่ยรีแอคชั่นที่เราได้จากคนที่ถามเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราเหมือนกับภูมิใจและมีความมั่นใจในตัวเองว่ามันเป็นยศติดตัวจริงมันเป็นเหมือนบทพิสูจน์ของเราเลยอะค่ะพี่คนส่วนใหญ่จะตัดสินกันแค่หน้าตาแล้วแบบเวลาเราบอกจบธรรมศาสตร์นะจบวิศวะทุกคนก็จะอึ้งแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็บอกเออจบจริงๆแบบเออเรียนมาได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นเหมือนแบบบทพิสูจน์นึงของเราให้เขารู้แล้วว่าแบบเออเราก็สู้งานก็ทำงานได้แล้วในการที่แบบเหมือนพอทุกวันนี้ค่ะทำงานเกี่ยวกับตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินถ้าเกิดไม่ได้ใช้แบบเบสิกของความเป็นวิศวะค่ะก็ไม่สามารถมาทำงานตรงนี้ได้แล้วก็ต่อยอดตรงนี้ได้ก็ได้รับการแบบไว้ใจแล้วก็การเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็จากสายการบินต่างๆแชวับพร้อมสามสี่แชวับวับวับแชวับแชวับวับวับแชวับมาสิเว้ยมาสิเว้ยธรรมศาสตร์มาสิเว้ยมาประกาศธรรมศาสตร์นำชัย